ติดตามข่าวเที่ยง n อ t ทีกันต่อนะคะช่วงนี้ดูกิจกรรมในสัปดาห์พระพุทธศาสนาพรุ่งนี้วันมาคาบูชานะคะมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยากเชิญชวนผู้ชมไปร่วมกันนะคะตอนนี้หน่อต้นพระศรีมหาโพลอายุ2247ปีจากประเทศศรีลังกาถูกเชิญมาปลูกที่วัดวดชิระธรรม,มารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพร้อมเตรียมจัดพิธีเชิญปลูกและพิธีสมโพธิเปิดโอกาสให้ประชาชนมาร่วม ร่วมกันเวียนเทียนเนื่องในวันมาคบูชาค่ะสมเด็จพระวรรณรัตนผู้แทนฝ่ายสงไทยพร้อมด้วยนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรับมอบหน่อต้นพระศรีมหาโพจากพระราชาคณะแห่งปูชนียสถาน8แห่งของเมืองอนุราบทัพปุระ คณะสงศีลังกาและรัฐมนตรีจากศรีลังกาที่ห้องรับรองพิเศษท่ากาศยานสวนภูมิพร้อมสวดพระปริษแบบสั้นก่อนเชิญไปยังรถขบวนมุ่งหน้าสู่วัดวดชิรธรรมารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีขบวนแห่จากวังช้างอายุธยาแลลพเนียดมาร่วมตลอดเส้นทางนะคะจากตลาดหลวงปู่ทวดไปยังวัดวดชิรธรรมารามก่อนขึ้นประดิษฐานณประมพิธีเพื่อเตรียมพิธีปลูก ในวันพรุ่งนี้ค่ะด้านนายวัชรพงศ์ระดมสิทธิพัฒน์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบอกว่านอต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เชิญมาในครั้งนี้เปรียบเสมือนตัวแทนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสรู้ นายตนพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งมีอายุถึง2,247ปีโดยมอบให้รัฐบาลไทยนำไปปลูกที่วัดวดชิรธรรมมารามเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการปลูกรองรับการเติบโต ที่สำคัญเพื่อเฉลิมพระเกยียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษและถวายพระราชก,กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิษซึ่งจะมีพิธีปลูกในวันพรุ่งนี้เวลาเกนาฬิกาค่ะมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมเปิดให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมเวียนเทียนรอบ หน่อต้นพระศรีมหาโพธเนื่องในวันมาคบูชาด้วยนะคะเพื่อแสดงความเคารพบ,บูชารำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงตรัสรุ้ธรรมเผยแผ่สู่ประชาชนค่ะ